สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะครับวันที่30ตุลา2564นะคะก็ยันนี้ก็จะทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวไปงานออกพรรษานะคะความจริงออกพรรษาก็ออกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าทางสมาคมของเรานะคะทางวัดของเราก็สะดวกที่จะจัดงานในวันนี้นะคะก็จะทำอาหารนะคะไปทำโรงทานนะคะทีนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ทำลาบไก่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นที่นิยมมากนะคะลาบไก่ของยานิดนะคะก็เลยถือโอกาสมาบอกบุญเพื่อนๆนะคะไปทำบุญกันวันนี้นะคะเพื่อนๆที่สมาคมนะคะที่สมาคมวัดนะคะเราจะเรียกเป็นวัดเนาะความจริงก็เป็นสำนักสงฆ์นะคะเพื่อนๆนะคะที่เราจัดงานที่นะคะอีสทิสกอร์ตัน39นะคะอูเมียวนะคะเพื่อนๆก็วันนี้กันไปรวมตัวกันนะคะก็ใส่แมสใส่อะไรด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนนะแล้วก็จะถือโอกาสนะคะบอกบุญนะคะบอกบุญนะคะยานิดก็ได้มีโอกาสนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะทอดกฐินนะคะทอดกฐินที่เมืองไทยนะคะเพื่อนยายนิดกับพี่คมคายนะคะเพื่อนก็จะทำการร่วมกับปู่สุเรนนะคะปู่สุเรนบ้านป้านามาโปนะจ๊ะก็จะไปทอดกันที่นะคะวัดป่าวิริยพลบ้านเต่างอยเหนือตำบลเต่างอยนะคะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะก็เรียนเชิญญาติธรรมกัลยาณมิตรทั้งหลายนะคะมาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีนะคะที่วัดป่าวิริยพลเต่างอยนะคะเพื่อนๆในวันที่7นะคะวันที่6ถึง7นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อน6ถึง7นะคะทอดกฐินสามัคคีกันที่วัดป่าวิริยพลนะคะก็ปู่สุเรนก็จะไปทอดที่นั่นนะคะเพื่อนๆนะคะกับลูกหลานลูกศิษย์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปร่วมทอดกฐินสามัคคีกันนะคะที่วัดป่าวิริยพลวันที่6ถึง7พฤศจิกายนนะคะเพื่อนๆร่วมทำบุญกันนะคะวันนี้ยายนิดก็จะไปทำโรงทานที่ที่วัดนะคะที่อูเมียวนะคะก็ทำลาบไก่นะคะทำลาบไก่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆหลายคนเขาเรียกร้องมานะคะเขาบอกว่าให้เธอทำลาบไก่ไปนะนะคะยายนิดก็ทำลาบไก่นะคะเพื่อนๆก็เครื่องปรุงก็มีอะไรนะคะเพื่อนเครื่องปรุงนะคะก็นี่คือเครื่องในไก่นะคะนี่คือ2กิโลครึ่งนะคะเพื่อนๆต้มแล้วมันได้เท่านี้นะคะแล้วก็มีไก่นะคะไก่นะคะเนื้อไก่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อไก่บดเด้งนะคะแล้วก็นี่คือมีตับแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องในไก่เหมือนกันนะคะเป็นไตนะคะเป็นกึ๋นนะเอาไว้โรยหน้านะคะอันนี้คือใส่ในลาบนะคะแล้วก็จะมีหอมนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็ใบต้นหอมนะคะใบสะระแหน่เราไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้หิมะตกแล้วนะคะสะระแหน่ไม่มีนะคะยันนี่ไม่มีรถไปซื้อนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีมะนาวมีผงปรุงรสแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็พริกนะคะมีแค่นี้นะคะไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะเพื่อนๆก็มีมาดูกันนะคะว่ายันนี่ทำยังไงก็ยันนี่ก็ทำบ่อยมากมากนะคะลาบไก่นะคะเป็นลาบไก่ที่ใครๆเขาก็จะให้ทำไม่ว่างานไหนนะคะงานบุญที่ไหนตอนไหนอะไรเขาก็จะให้ทำแต่ลาบไก่กันนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ที่ขาดไปก็คือหนังไก่นะคะยันนี่ไม่ได้ใส่หนังไก่นะคะวันนี้นะคะใส่แต่เท่าที่เห็นนะคะเพื่อนๆเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่ต้องใส่หนังไก่นะคะวันนี้นะคะนะคะเราก็จะมาทำการคั่วนะคะคั่วไก่นะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะอาจจะทำเป็น2กระทะนะคะเพื่อนๆเพราะมันเยอะนะก็ทำ2กระทะกันนะคะนี่จะเอาไม่ไหวนะคะเพื่อนวันที่6ที่7นะคะวันเสาร์ที่6ที่7เดือน
พฤศจิกายนนะคะเพื่อนอย่าลืมไปร่วมทำบุญทอดกฐินนะคะกฐินสามัคคีกันนะคะที่วัดป่าวิริยพลนะคะเต่างอยนะคะเพื่อนบ้านเต่างอยเหนือนะคะเพื่อนยายนุกก็มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนอยู่ที่เต่างอยคนนึงนะคะชื่อยายนุกนะคะยายนุกสุชิดานะคะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะก็คุยกันทางไลน์อยู่นะคะเพื่อนเห็นนุกบอกว่าเดนุกสุชิดานะคะบอกว่าจะไปอยู่นะคะเพื่อนคนอื่นๆก็เรียนเชิญนะจ๊ะทินสามัคคีนะคะเพื่อนกระทินสามัคคีวัดป่าวิริยพลนะคะวันที่6ถึง7นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำลาบกันเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะใส่เครื่องในลงไปนะคะนี่คือซอยหั่นเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะอย่างนั้นมันจะไม่ทันนะคะไก่3กิโลนะคะแล้วก็เครื่องในนะคะเป็นกึ๋นไก่2กิโลครึ่งแล้วก็เป็นตับครึ่งกิโลนะคะก็เป็นอย่างละ3กิโลนะคะก็ได้เท่านี้นะคะเพื่อนมันหดนะคะเพื่อนเดี๋ยวไว้รวยหน้านะคะก่อนคลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะเพื่อนข้าวคั่วนะคะเอาเดี๋ยวนี้ใส่ข้าวคั่วไปแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วเดี๋ยวนี้ลืมกดนะคะใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะเพื่อนนี่คือข้าวคั่วนะคะมะนาวเนี่ยคนแก่เนาะก็ลืมกดนะคะเพื่อนลืมกดนะคะนี่ก็จะใส่พริกลงไปนะคะเพื่อนตอนใส่เครื่องในลงไปไม่รู้ยังนี่กดหรือเปล่านะคะแต่ว่าใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนก็เห็นนะคะเผ็ดอยู่นะรสชาติจะจี๊ดจ๊าดมากเลยนะคะเดี๋ยวไม่เผ็ดค่อยเติมใหม่นะก็จะใส่นี่ลงไปก่อนผงปรุงรสนะคะ2ช้อนนะคะไก่3โลเนาะ2ช้อนก็พอนะจ๊ะไก่3โลเครื่องใน3โลนะจ๊ะเป็น6โล6โลแต่ว่าเราพอเราเอามาทำมันก็จะไม่เยอะนะคะเพื่อนเพราะมันหดนะคะอันนี้คือน้ำปลานะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ไม่ใส่ปลาร้านะจ๊ะลาบนะคะอ่ะพอก่อนนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราค่อยคนทีเดียวนะคะเพื่อนไว้โดยหน้าสักนิดนึงนะคะนี่เราก็มาคลุนคลุนคนคลุนคนนะคะคนคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนไปทำบุญด้วยกันนะคะที่สำนักสงฆ์ประกาศสันติธรรมนะคะเพื่อนจัดงานที่นะคะเลขที่39อิสติสกอตันนะคะอูเมียวนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีสถานที่จัดงานนะคะอันนี้คือทำโรงทานนะคะเพื่อนเพื่อนๆ เขาก็จะเรียกร้องให้แต่ยายนี่ทำลาบไก่นะคะเพื่อนไม่ว่างานไหนงานไหนก็ลาบไก่ลาบไก่นะคะเพื่อนเป็นลาบไก่ในตำนานไปแล้วนะคะอันนี้คือเขาเรียกร้องมานะคะเพื่อนๆเขาลงมติความเห็นให้ยายนี่ทำลาบไก่นะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะบอกบุญนะคะบอกบุญที่เมืองไทยเรานะคะเพื่อนๆนะคะวันที่6ถึงวันที่7เดือนพฤศจิกายน6 7พฤศจิกายนวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
เสาร์อาทิตย์ที่6ถึง7พฤศจิกายนนะคะทอดกฐินสามัคคีที่วัดนะคะวิริยะพลเตาง้อยนะคะเพื่อนขอเชิญเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องนะคะไปร่วมงานบุญกันนะคะนำทีมโดยปู่นะคะปู่สุเรนบ้านนามาโป้นะคะเดี๋ยวนี้จะคนให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนลาบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนไปทำบุญด้วยกันนะคะลาบไก่นะคะลาบไก่ลาบไก่ในตำนานของยานิดนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ